มาอัปเดตงานของหนุ่มๆก็อตเซเว่นกันต่อครับคลิปนี้แอดได้รวบรวมข่าวทั้งจากพี่มาร์คพี่แจ็คยองแจและก็น้องแบมแบมแบบอัดแน่นมากๆเลยฮะทุกคนอย่างข่าวจากพี่มาร์คเองนั้นเห็นเงียบๆแต่งานเพียบนะครับคนนี้พอล่าสุดก็ได้ขึ้นปกนิตยสารรับลมหนาวอีกฉบับหนึ่งแล้วหรืออย่างทางด้านพี่แจ็คล่าสุดก็คอลเลกชันของทางทีมหวังดีไซน์ที่เขาได้ไปคอลแลบกับแบรนด์ชั้นนำอย่างฟิล่าจนออกมาเป็นคอลเลกชันรับฤดูหนาวรวมถึงบทสัมภาษณ์ตามสไตล์ของพี่แจ็คเขาด้วยหรือจะเป็นข่าวจากยองแจที่นอกจากว่าเราจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็ทำงานอย่างหนักมาล่าสุดครับยองแจก็ได้เผยกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่น้องได้เริ่มทำแล้วกับการไปเรียนว่ายน้ำครับและก็มาถึงข่าวของตะหนูแบมแบมคนนี้ก็ปังมากจริงๆงานมาแบบรัวๆไม่หยุดเลยฮะอย่างทางด้านของรายการแบมเฮาส์ก็ได้มาโพสต์รูปใหม่ของพี่แทยอนและก็น้องแบมแบมและก็อีกหนึ่งความปังน้องจะได้ขึ้นโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไลฟ์กับทาง Spotify Indonesia ด้วยครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณน้องคอกเตอร์ร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับคลิปนี้นะฮะมีแต่ข่าวปังๆทั้งนั้นเลยครับเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวจากพี่มาร์คก่อนเลยเห็นพี่จ๋าเขาเงียบๆแบบนี้แต่งานอ่ะเขาเพียบมากเลยนะครับทุกคนในช่วงสิ้นปีนะฮะพี่มาร์คเขามีขึ้นปกนิตยสารไปแล้วถึง3ประเทศทั่วโลกด้วยกันทั้ง Official Om สิงคโปร์และก็ Official Om ของมาเลเซียและก็รวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับกับนิตยสาร Harper Bazaar Men's Thailand และก็มาล่าสุดครับอีก1ที่เพิ่งมาประกาศแบบสดๆร้อนๆเลยกับนิตยสาร Shadow Play เป็นนิตยสารของทางฝั่งอเมริกาครับโดยพี่มาร์คเขาจะได้ขึ้นปกในฉบับที่5ของ Shadow Play ก็นับว่าเป็นการขึ้นปกนิตยสารรับลมหนาวไปอีก1ฉบับแล้วครับฟังไม่ไหวจริงๆฮะมีงานเข้ามาให้พวกเราได้ติดตามกันแบบรัวๆเลยหนุ่มๆวงนี้เขาฮอตจริงๆนะฮะมีแฟนๆอยู่ทั่วโลกหลายประเทศเองก็คงจะอยากดึงตัวมาร่วมงานด้วยเยอะนี่แหละครับและก็ข่าวต่อมานะครับกับยองแจกันบ้างคนนี้ก็ทำงานหนักมากจริงๆฮะน้องทำเหมือนว่าน้องเนี่ยติดหนี้พันล้านยังไงอย่างนั้นเลยครับทุกคนพอมีวันว่างมีเวลาปุ๊บน้องก็จะทำงานตลอดเลยครับและก็ไม่ลืมที่จะหาอดิเรกทำด้วยเพราะอย่างในรายการ God 7 ยองแจ Best Friendล่าสุดครับน้องก็ได้มาเล่าให้แฟนๆได้ฟังว่าเดี๋ยวตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปน้องมีเรียนว่ายน้ำครับแต่ว่าช่วงเวลาที่น้องเรียนเนี่ยก็คือ6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยครับทุกคนต้องบอกว่าแอดอะห่วงสุขภาพของยองแจมากๆเลยนะฮะเพราะเท่ากับว่ายองแจจะมีเวลาได้พักผ่อนแต่ละวันเนี่ยคือน้อยลงมากๆเลยเพราะรายการวิทยุเองตอนนี้ก็ถูกเลื่อนเวลาออกไปเป็นเที่ยงคืนจนถึงตีสองกว่าน้องจะได้เดินทางกลับบ้านกว่าจะได้อาบน้ำนอนก็คงจะเกือบตีสี่แล้วพอ6โมงเช้าก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำอีกเอาเวลาไหนพักครับลูกยองแจแฟนๆเองก็คงอดห่วงไม่ได้จริงๆนะฮะแบบนี้แต่คิดว่าตัวน้องน่าจะมีการจัดการเวลาอย่างดีแล้วนี่แหละครับหลังจากนี้ก็มารอดูหุ่นของยองแจกันได้เลยนะครับและก็มาต่อข่าวจากพี่แจ็คกันบ้างนะครับคนนี้ก็งานเยอะมากจริงๆที่ประเทศจีนฮะเพราะอย่างล่าสุดเองเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่จากทางทีมหวังดีไซน์เขาได้คอลแลบร่วมกับทางแบรนด์ฟิล่าเมื่อวานนี้ก็เลยได้มีการจัดงานแฟชั่นโชว์เพื่อเปิดตัวเสื้อผ้าในคอลเลกชันใหม่นี้ให้พวกเราได้ชมกันครับเป็นคอลเลกชันเสื้อผ้าที่สวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการรับลมหนาวนี้มากๆและความน่ารักของพี่แจ็คเองนะครับมาร่วมงานนี้พี่แจ็คเขาก็ทำทรงผมมัดจุกสองข้างเหมือนเดิมเลยฮะจะมีใครนะครับที่ทำผมทรงนี้ออกสื่อ
แล้วดูดีได้ขนาดนี้จนสื่อเองนะครับก็ให้ความสนใจกับพี่แจ็คมากๆเลยหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วนะครับกับคอลเลกชันจากทางทีมหวังดีไซน์ที่ร่วมมือกับทางฟีล่าก็ถึงเวลานะครับที่พี่แจ็คจะได้มาสัมภาษณ์กับสื่อบ้างนะฮะและก็มีคำถามเด็ดๆนะครับที่ทางสื่อจีนเขาได้ถามกับพี่แจ็คและคำตอบที่ได้จากพี่แจ็คเองนั้นก็ต้องบอกว่ากวนแล้วก็น่ารักไม่ไหวจริงๆอย่างคำถามนี้นะครับนักข่าวเขาได้ถามว่าวันนี้แจ็คสันหวังแต่งตัวมาในลุคไหนพี่แจ็คก็ตอบกลับมาว่าไม่มีลุคไหนเลยครับลุคจากเตียงนี่แหละฮะแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ออกมาเลยข้างเตียงมีอะไรก็ใส่มาเลยครับ我今天没什么穿搭，我是真的，来晚了一点，所以我就一起床，洗个澡，然后就床附近是什么衣服我就穿什么衣服过来，不好意思。睡袍吗？对呀，睡袍的是。那这个发型？我里面这个是秋衣啊，对，所以没想清楚就出来了，我今天不好意思。好的。กวนมากจริงๆครับทุกคนแต่กวนยังไงนะให้น่ารักได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยหรือว่าจะคำถามนี้เองนะครับทางสื่อเขาก็ได้ถามว่าทำไมต้องมัดสองจุกแบบนี้พี่แจ็คก็ตอบคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้ตอนที่ผมไปอยู่ต่างประเทศผมมันยาวเกินเวลาออกกำลังกายก็จะชอบมาตีโดนหน้าแรกๆผมก็มัดแค่จุกเดียวนะแต่มันค่อนข้างจะลำบากแล้วช่วงนี้เองผมก็ทำผมสองสีพอดีก็เลยมัดเป็นสองฝั่งไปนี่แหละครับ为什么两个小揪揪的发型哦我告诉你因为之前呢我在国外的时候呢就头发太长了然后呢就在运动的时候啊头发一直在打脸然后呢就一开始是绑了一个以后呢就怎么说呢有点费劲然后呢我就算了那刚好头发不同颜色，我就把它分两边来绑。有一种像น่ารักไม่ไหวจริงๆครับทุกคนพี่แจ็คเขามีความธรรมชาติในตัวเองสูงมากๆเลยนะฮะไม่เคยห่วงหล่อเลยก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแบบนั้นแต่ความธรรมชาติของพี่แจ็คเขานี่แหละทำอะไรก็คือหล่อแล้วก็ดูดีมากๆเลยและสำหรับคอลเลกชันใหม่นะครับของทีมหวังดีไซน์ใครที่สนใจนะครับก็ลองหาร้านพรีออเดอร์กันได้เลยนะฮะบอกเลยว่าได้คอลเลกชันนี้มาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะชุดคือดูดีมากจริงๆครับทุกคนแล้วก็มาปิดท้ายกับข่าวของน้องแบมแบมกันบ้างนะครับคนนี้ก็มีงานให้พวกเราได้ติดตามกันแบบรัวๆเลยครับเพราะอย่างล่าสุดเองทางแบมเฮาส์ก็ได้มาลงรูปใน IG ของพี่ไทยอนและก็น้องแบมแบมพร้อมแคปชั่นที่บอกว่าไทยอนเป็นนางฟ้าใช่ไหมไทยอนเป็นเทพธิดาใช่ไหมไทยอนเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมฝากทุกคนมาช่วยเลือกแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเอาดีๆนะครับให้เลือกยังไงได้ล่ะฮะเพราะพี่ไทยอนเนี่ยเขาเป็นเหมือนดั่งนางฟ้าเป็นเจ้าหญิงและก็เป็นเทพธิดาอยู่แล้วอะครับอันเนี้ยเลือกไม่ได้จริงๆครับทุกคนแต่ถึงอย่างไรนะฮะก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าตอนดังกล่าวนี้เองจะมาออนแอร์ให้พวกเราได้รับชมกันในวันศุกร์ที่1ธันวาคมนี้ในเวลา5โมงเย็นตามเวลาของประเทศไทยเราพวกเราก็มารอชมความน่ารักของพี่แทยอนและก็น้องแบมแบมไปด้วยกันนะครับและก็มาถึงอีก1ข่าวความปังมากๆของตาหนูแบมแบมเราเลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดทาง Spotify อินโดนีเซียเขาเตรียมที่จะจัดงานคอนเสิร์ตแบบไลฟ์สดนะครับให้ชมการผ่านงาน Spotify Rapid Drive 2023ในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือก็คือวันพรุ่งนี้ละครับซึ่งไลน์อัพศิลปินนะฮะโดยมากก็จะเป็นศิลปินจากทางฝั่งบ้านเขาที่อินโดนีเซียนี่แหละฮะแต่ว่าก็ได้มีการประกาศว่าจะมี Special Performanceจากศิลปินระดับโลก2ท่านด้วยกันครับก็จะมีคุณเจมส์อาร์เธอร์และก็อีกหนึ่งคนนั้นก็คือน้องแบมแบมของพวกเรานี่แหละครับน้องปังและก็ดังมากจริงๆฮะภาพก็คือถูกดึงไว้บนเฮดไลน์ของงานเลยเห็นแล้วก็ภูมิใจในตัวตะหนูมากๆเลยครับ
และก็ดีใจกับแฟนๆทางอินโดนีเซียด้วยนะฮะที่เขาจะได้ชมโชว์สุดพิเศษของน้องแบมแบมละครับแต่ว่าในส่วนนี้แอดก็คาดการว่าน้องแบมแบมน่าจะไม่ได้บินไปที่อินโดนีเซียนะครับแต่น่าจะเป็นการบันทึกจากทางฝั่งเกาหลีและก็ส่งภาพฉายไปให้กับทางงาน Spotify เขาไว้วันพรุ่งนี้ถ้าแอดมีคลิปช่วงเวลาที่น้องได้ขึ้นแสดงเดี๋ยวยังไงแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันโดยไวอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมพี่มาร์คยองแจและก็พี่แจ็คที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้หนุ่มๆก็เซเว่นวงนี้เขาปังกันมากจริงๆนะครับงานเดี่ยวของแต่ละคนนะฮะมีอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันมาแบบเรื่อยๆเลยครับสุดยอดมากจริงๆฮะทุกคนสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับOh, my God.